สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยแฮจิกับเกมโยคายวอชภาค2นะครับผมนาฬิกานี้ยืมผีมานะครับเอาล่ะจากตอนที่แล้วเนี่ยความทรงจำของทั้งเราแล้วก็วิสเปอร์เนี่ยได้กลับคืนมาแล้วนะครับเพราะว่าเราดันไปบังเอิญได้โยคายวอชอันใหม่นะครับจากร้านอะไรนะลืมชื่อร้านนะครับร้านชื่อ Memory Store นะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาจิบาเนียนนะครับผมซึ่งวิสเปอร์เนี่ยบอกว่าน่าจะอยู่ที่4แยกหน้าร้านขายปลานะครับผมมาก็ที่เดิมที่เราเคยเจอกันตอนภาค1นะครับผมโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือร้านขายปลานั่นเองก็คือ The Fish Place นะครับจิบาเนียนเธออยู่ไหนกันนะงั้นลองใช้โยคายเลนตรงจุดที่โยคายเรดาร์มันทำงานดูสิอันนี้คือสอนใช้โยคายเลนนะครับผมก็คือโยคายเรดาร์นั่นเองมันจะมีออร่านะครับให้เรากด Y ไปเพื่อส่องดูโยคายนะครับโยคายฮอตสปอตนะครับโอเคก็ให้เราทำการใช้โยคายวอชนะครับที่4แยกนี้นี่มันจะมีออร่าสีม่วงๆนะครับผมก็คือเป็นสัญญาณบอกว่าจะมีโยคายแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองส่องดูเลยนี่เป็นจุดที่จิบาเนียนเจอนะครับไม่ใช่ดิเจอจิบาเนียนนะครับผมเมื่อกี้เราเห็นอะไรแวบๆแล้วใช่ไหมงั้นเราจะใช้โยคายวอชส่องกันเลยนะครับอยู่นี่เองนะครับผมฟาวจิบาเนียนนะครับเจอจิบาเนียนแล้วเหมีย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 วจิบาเนียนได้ยินฉันหรือเปล่ารถคือศัตรูของข้ารถคือศัตรูของข้าเหมียวดูเหมือนว่าเขาดูจะตั้งใจมากเลยนะฉันไม่คิดว่าเขาจะได้ยินพวกเราหรอกมันมาแล้วเหมียวมันมาแล้วเหมียวกลับนี่ไปซะเจ้ารถบรรทุกงี่เง่ามาทะลวงจ้า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 จ
โยคัยเมดัลหลักฐานความเป็นเพื่อนกับโยคัยด้วยสิ่งนี้แล้วเนี่ยเธอสามารถเรียกเพื่อนโยคัยของเธอออกมาได้ทุกเวลาเลยเนาะโอเคเราได้เป็นเพื่อนกับจิบาเนียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมชื่อเราไม่ตั้งนะครับเพราะว่าผมจำชื่อโยคัยไม่ได้นะครับผมโอเคก็ชื่อเล่นไม่ตั้งนะครับบอยฮาจิจิบาเนียนเธอจำได้แล้วสินะเออแต่นี่มันแปลกมากเลยนะที่พวกเราเนี่ยสูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดอย่างนี้เนาะก็ใช่นะแต่ว่านอกจากความทรงจำแล้วเนี่ยฉันก็เสียโยคัยวอชไปเหมือนกันแต่ว่าตาแก่ที่ขายโยคายวอชให้กับฉันเนี่ยอาจจะรู้เบาะแสอะไรบางอย่างนะคิดได้ดีนี่งั้นเรากลับไปกันเถอะข้ายังไปไม่ได้ตอนนี้ข้าอยู่ในระหว่างการฝึกฝนอ้าวแล้วกันพวกเราเพิ่งกลับมารวมตัวกันเองนะแต่ถ้าเจ้าต้องการข้าเจ้าก็สามารถเรียกข้าได้ตลอดเวลาเลยนะผ่านโยคายวอชโอเคงั้นเราไปกันเถอะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ร้าน Memory Store อีกครั้งนะครับเพื่อไปถามหาเบาะแสเกี่ยวกับโยคัยวอชนะครับผมเผื่อว่าเขาจะรู้อะไรบางอย่างนะครับโอเคเราได้เจอกับจิบาเนียนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยความทรงจำของจิบาเนียนก็กลับมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับจิบาเนียนนะครับผมอีกครั้งนึงเหมือนเนื้อเรื่องเนี่ยมันเซตให้เราแบบเริ่มต้นใหม่นะโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อจากภาคแรกอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับคือถ้าเกิดแบบว่าไม่มีแบบว่าโยคายวอชหายอะไรแบบเนี้ยแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันต่อจากของเดิมเนี่ยก็หมายความว่าเราก็เก็บเด็กโยคายครบแล้วดิใช่ไหมก็ไม่มีความหมายในการเริ่มเดินทางใหม่นะครับผมโอเคร้าน Memory Store นะครับมาถึงแล้วเอ๊ะอะไรกันร้านหายไปแล้วมันช่างน่าแปลกอะไรอย่างนี้ฉันว่ามันก็น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวิสเปอร์แล้วทำไมเธอถึงเข้าไปอยู่ในตู้กาชานั้นได้ล่ะอ๋อเรื่องมันยาวเนาะแสดงว่าไม่รู้สินะงั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสินะงั้นเราค่อยว่ากันแล้วกลับบ้านกันดีไหมโอเคไม่มีร้าน Memory Store นะครับผมหายไปแล้วนะครับหายไปได้ยังไงวะเนี่ยงั้นเรากลับบ้านแล้วกันนะครับฮะความรู้สึกนี้มันมีโยคัยอยู่แถวๆนี้จริงเหรอไม่ผิดแน่เพราะว่าสภาวะอากาศของฉันเนี่ยมันรับรู้ได้ถึงสัญญาณงั้นขดๆบนหัวเธอก็คือสภาวะอากาศอ่ะนะดูตรงกองขยะนั่นมันน่าสงสัยเนาะเธอควรจะไปเช็คสักหน่อยวิสเปอร์เจอโยคายนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปสำรวจที่ถังขยะกันว้าวกองขยะนี่ฉันว่าเธอควรจะสำรวจมันใกล้ๆหน่อยนะโยคายเนี่ยบางทีมันก็อยู่ตามที่แบบนี้แหละก็ลองใช้โยคายเลนสำรวจดูสิโอเคกดใช้โยคัยเลนนะครับผมใช้โยคัยเลนเพื่อส่องหาโยคัยนะครับมาคุณรู้สึกได้ถึงออร่าของโยคัยแถวๆนี้ก็กดแบบว่าผมสามารถใช้ปากกานะครับผมจิ้มที่จอล่างนะครับเพื่อเลื่อนได้หรือไม่ก็ใช้ D-pad นะครับขยับได้เช่นเดียวกันครับผมมาเราเจอแล้วนะครับเราต้องเอาโยคัยเลนเนี่ยส่องตามไปนะครับผมอะไรวะหายทำไมมันเดินเร็วจังวะฮัลโหลนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอเคได้เจอกับบรัชชิโดนะครับผมบรัชชิโดดูดีถือเป็นแปลงขัดเหรอเหมือนคำว่า brush บวก bushido อะไรทำนองนั้นโอเคคุยกับเจ้า brushido นะครับนามของข้าคือ brushido ฐานเดินเท้าชั้นสูงผู้เดินบนสายทางแห่งความสะอาดไม่ใช่สงคราม
ดูเหมือนว่าเจ้าโยคายตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันก็คือการทำให้ผู้คนเนี่ยมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทำความสะอาดมีรายงานมาว่าโยคายตัวนี้เนี่ยชอบสิงเหล่าคุณแม่ๆที่บ้านทำความสะอาดนะมันผิดตรงไหนกันหรือว่าเจ้าจะเป็นวายร้ายที่มาทิ้งขยะที่นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนดีกว่าไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้าจะทำความสะอาดการกระทำของเจ้าเองโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าการทูตแล้วก็การเจรจาต่อรองเนี่ยมันล้มเหลวอะไรนะการทูตการเจรจาต่อรองเหรอเธอก็แค่ลอยไปมาแล้วก็อ่านอะไรบางอย่างไม่ใช่เหรอมันก็ใช่อ่ะนะเอาล่ะถึงเวลาแสดงตัวอย่างฟังก์ชันหลักของโยคายวอชแล้วก็ใช้เหรียญโยคายนี่นะเพื่อเรียกเพื่อนโยคายของเธอออกมาสู้โอเคจิบานเนียนได้โปรดเอาล่ะครับถึงเวลาเรียกจิบานเนียนออกมาแล้วนะครับจงออกมาเพื่อนโยคายของฉันฉันขอเรียกจิบานเนียนโยคายเมดอลติดตั้งจิบานเนียนเหมียวเจ้าเรียกข้ามาทำไมอย่างนั้นเหรอเหมียวเดี๋ยวนะเธอนอนอยู่อย่างนั้นเหรอยูไคเนี่ยก็มีชีวิตปกติของมันเหมือนกันมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะนะถ้าเกิดเธอเรียกออกมาโดยที่ไม่เตือนก่อนน่ะใช่เหมียวข้าก็มีสิ่งที่ต้องทำนะเหมียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกลับไปนอนอีกแล้วเหรอก็อย่างนั้นนะเขาก็เป็นแมวนี่เฮ้ยหยุดเมินข้าได้แล้วลืมไปเลยแย่แล้วดูเหมือนว่าบรัชชิโดจะโกรธมากนะเนี่ยเฮ้ยๆๆให้เป็นหน้าที่ของฉันเองโยคายพ่อบ้านมากความสามารถวิสเปอร์นี่จิบาเนียนถ้าเธอสู้นะเธอจะได้ช็อกโกแลตแท่งที่เธอชอบอย่างไรล่ะบอยอาจิจะซื้อให้เธออันนึงอะโอ้อย่างนั้นเหรอถ้าสำหรับเพื่อนของข้าแล้วล่ะก็เดี๋ยวข้าจะทำให้ดีที่สุดเองวิสเปอร์จะไปสัญญาอะไรแบบนั้นสิโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เขาก็ฮึดสู้แล้วนะก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่ใช่ไหมข้ารอไม่ไหวแล้วข้าจะทำความสะอาดเจ้าเอาล่ะบอยฮาจิถึงเวลาแบทเทิลแล้วล่ะเอาล่ะถึงเวลาเข้าฉากแบทเทิลกันแล้วนะครับผมมันจะต่างจากภาคแรกเยอะไหมอ่ะดูเหมือนว่าจอล่างจะคล้ายๆเดิมนะครับผมมันจะเป็นกงล้อโยคาย6ตัวในทีมนะครับเราสามารถหมุนเพื่อสลับตำแหน่งได้แล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยจะมีให้กด4ปุ่มด้วยกันนะครับผมก็คือมี Sotimate Target Purify แล้วก็ Item นะครับ Item เนี่ยก็คือการใช้ Item นั่นเองส่วน Sotimate เนี่ยก็คือท่าไม้ตายของโยคายนะครับมันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกตของโยคายตัวนั้นๆเนี่ยมันเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมส่วนทาร์เก็ตเนี่ยก็คือการเล็งเป้านะครับไปที่โยคายตัวนั้นๆสมมุติว่ามันมี3ตัวใช่ไหมเราอยากจะเล็งเป้าให้ไปตีตัวนั้นก่อนเราก็กดที่เล็งเป้านะครับส่วน Purify เนี่ยเหมือนโดนสาปเราต้องจัดการ Purify ให้กับมันนะครับผมมันถึงจะกลับมาใช้ท่าไม้ตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับเอาล่ะสำหรับการต่อสู้ครั้งแรกนะครับผมในเกมโยคาย Watch ภาค2ครับเรามาลุยกันเลยระหว่างจิบานเนียนนะครับผมสู้กับบรัชชิโดนะครับนี่คือเรดี้นะครับมันบอกว่าโซติเมทเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วเราก็กดโซติเมทแล้วก็กดที่ตัวโยคายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับมันจะมีหลายแบบก็คืออันนี้เนี่ยผมจะต้องใช้ปากกาเนี่ยหมุนจอล่างนะครับเพื่อให้ไอเกตของโซติเมทเนี่ยมันเต็มนะครับผมนี่คือท่าพอซอฟฟิวรี่นะครับเป็นท่าแม่ตายของจิบานเนียนนั่นเองชนะแล้วนะครับผมอย่างง่ายดายไม่ยากเย็นมากนักได้ไอเทมมา1อันนะครับมินิเอ็กซ์ป๊อปเหมียวเหมียวเหมียวเห็นนั่นหรือเปล่านั่นแหละเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพละเหมียวข้ายอมรับความพ่ายแพ้ให้แก่เจ้าที่ทำเพื่อเพื่อนขนาดนี้
ข้าละซึ้งใจจริงๆช่างเป็นมิตรภาพที่แสนสวยงามอะไรอย่างนี้ข้าอยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้าด้วยเหมือนกันได้สิมันเยี่ยมมากเลยก็โทษทีนะที่มาขวางการทำความสะอาดของเธอน่ะช่างใจดีอะไรอย่างนี้ข้าประทับใจมากมิตรภาพของเราเนี่ยจะต้องเป็นตำนานแน่ๆบราชิโดโอเคได้เป็นเพื่อนกับบราชิโดนะครับผมโอเคผมอ่านชื่อถูกนะชื่อบราชิโดนะครับชื่อเล่นเราไม่ตั้งเหมือนเดิมนะครับผมจะพยายามจำชื่อออริจินอลของเจ้าโยคายก่อนนะบางตัวผมจำเป็นญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าผมเคยดูการ์ตูนมาตัวไหนจำได้ก็เดี๋ยวจะเรียกญี่ปุ่นแล้วกันเนาะแค่บางตัวเท่านั้นนะครับผมเธอทำได้โบฮาจีในฐานะพ่อบ้านเนี่ยฉันละภูมิใจจริงๆถ้าเธอเป็นเพื่อนกับโยคายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเธอก็จะได้รับเหรียญโยคายมาเยอะเลยล่ะฉันแนะนำว่าให้เก็บมันไว้ในเจ้าสิ่งนี้มันคือโยคายเมดัลลัมก็เอาไว้เก็บเหรียญโยคายอ่ะนะเราได้รับโยคายเมดัลลัมมานะครับมันก็คือสมุดภาพโยคายนั่นเองประมาณนั้นเอาไว้เก็บเหรียญโยคายนะครับขอบคุณมากวิสเปอร์ข้าจะตั้งหน้าตั้งตารอการผจญภัยในครั้งหน้านะไว้เจอกันเอาล่ะเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะงั้นพวกเราก็น่าจะกลับบ้านกันได้แล้วล่ะเหมียวแท่งช็อกโกแลตที่บ้านบอยฮาจิแท่งช็อกโกแลตทั้งหมดที่ข้าสามารถกินได้อ๋อใช่ตอนนี้พวกเราทั้ง3ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งงั้นเราไปพักผ่อนที่บ้านกันเถอะโอเคกลับบ้านกันนะครับเราวิสเปอร์แล้วก็จิบานเนียนครับอ้าวนี่มันแย่มากๆโยคายวอชเนี่ยมันหาวิธีกลับไปที่เจ้าเด็กนั่นพวกเราอุตส่าห์ได้ครอบครองโยคายวอชนั่นแล้วแท้ๆดูเหมือนว่าเราต้องการแผนการต่อไปแล้วนะงั้นถอยแล้วก็กลับไปรวมตัวกันก่อนการเล่นซ่อนหาแบบไฮเทคโอ้ฉันเพิ่งจะนึกออกตะโกนอะไรน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าวิสเปอร์อ๋อใช่ฉันวางแผนว่าจะรอจนกว่าจะถึงเวลาที่ใช่อ่ะนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะบอกเธอเกี่ยวกับแคร้งอคอยนี่วิสเปอร์เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าพูดว่าเพิ่งนึกออกอย่างนั้นเหรอยังไงก็ตามฉันต้องการที่จะบอกวิธีการหาโยคายเพิ่มเดี๋ยวก่อนนี่มันใกล้เกินไปแล้วนะฉันได้กินอาหารเช้าของเธอเลยล่ะเอาล่ะพวกเราไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มาวายวูดกันเถอะไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตรงเมาส์ไวท์วูดโอเคตอนนี้เราเข้าสู่บทที่2กันแล้วนะครับผมช้าก่อนโบฮาจิอะไรอีกฟะแม้แต่โยคายเนี่ยก็ต้องการสารอาหารที่เหมาะสมเงินรับนี่ไปสิได้รับพลัมไรซ์บอล3อันนะครับก็อาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีผลแตกต่างกันนะครับผมมันจะเพิ่มค่า HP หรือไม่ก็เพิ่มค่าโซมิเตอร์หรือไม่ก็เป็นไอเทมชุบหรือไม่ก็นั่นนู่นนี่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วโยคายเนี่ยก็จะชอบอาหารที่แตกต่างกันด้วยก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเป็นเพื่อนกับโยคายตัวนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไปสู้แล้วก็เป็นเพื่อนได้สำเร็จหลังจากสู้จบแล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับหากเราเนี่ยโยนอาหารที่โยคายชอบเนี่ยไปให้มันกินก่อนที่จะสู้จบนะครับผมไอ้พวกอาหารเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ร้านอาหารทั่วๆไปนะครับผมที่ Every Mart โอเคเดี๋ยวเราไปที่ Mount Wildwood กันสถานที่ที่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ตู้กาชาตู้กาชานั้นหมายถึงต
ู้ที่ชื่อว่าแคร้งอาไข่นะครับมันเอาไว้สำหรับหยอดเอ้ยเดี๋ยวรถชนโอเคเราวิ่งไปนะครับคือเราก็ไม่มีมิราโปนะเออใช่ไหมคือโยคายมันถูกรีเซ็ตใหม่หมดเลยเราก็เพิ่งเป็นเพื่อนกับแค่2ตัวนะครับก็คือจิบาเนียนแล้วก็เดี๋ยวนี้มันอะไรเนี่ยนี่มันโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าเข้ามาผิดที่นะครับดูเหมือนว่าโยคายวอชที่ถูกขโมยไปเนี่ยกับอันที่ได้มามันคืออันเดียวกันใช่ไหมจากตอนท้ายของแชปเตอร์ที่1นะครับก็คือโยคายเนี่ยมันโยคายวอชเนี่ยมันหาวิธีที่จะกลับมาสู่เจ้าของนะครับก็คือฟูมิจังของเรานั่นเองที่นี่คือเมาส์ไวท์วูดนะครับมีฉากแบบนี้ด้วยเหรอใช้ได้ก็สำหรับในแชปเตอร์2ในช่วงต้นนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทิวทอเรียลนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยวิสเปอร์จะให้เราไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เมาส์ไวท์วูดเพื่อไปแนะนำในเรื่องของแคร้งอาไข่นะครับหรือว่าตู้กาชาในระหว่างที่เราเดินทางขึ้นไปเมาส์ไวท์วูดเนี่ยจะเจอโยคายตัวหนึ่งนะครับผมขวางทางเราไม่ให้ผ่านไปนะครับซึ่งโยคายตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโบลเคสนะครับผมก็เป็นโยคายที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้คนเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะครับผมก็เราต้องจัดการโยคายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะผ่านทางไปนะครับผมก็พอเรามาถึงตรงที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับวิสเปอร์ก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องแคร้งอาไข่นะครับผมคือเราสามารถใช้เหรียญน่ะซึ่งมันเป็นเหรียญที่เอาไว้สำหรับหยอดตู้นะครับเพื่อเรียกโยคายออกมาคือมันจะมีเหรียญอยู่หลายแบบแหละแล้วก็พอหยอดไปมันก็จะได้โยคายที่แตกต่างกันไปนะครับผมซูมเอาแล้วก็เราจะได้เหรียญมาอันนึงนะครับที่ชื่อว่า Select a Coin ก็พอเราหยอดเหรียญนี้ไปเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกนะครับผมโยคาย3ตัวที่จะมาเป็นเพื่อนกับเรานะครับซึ่งโยคาย3ตัวนี้เนี่ยก็จะมีรัฟนะครับหรือว่าเกรดูรินแมนจิมูธหรือว่าจินเมงเคนนะครับอันนี้ตัวฮาในการ์ตูนเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือแทเทิลเทลนะครับหรือว่าบาคูโรบาก็ผมได้ตัดสินใจเลือกบาคูโรบาไปนะครับเพราะว่าชอบตัวนี้มากในภาค1นะครับเป็นตัวฮิลในทีมนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับผมสำหรับการเอาเข้าทีมมานะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางลงเขาไปนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางอีกแล้วนะครับเราได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับแน่นอนว่าวิสเปอร์เนี่ยก็ได้แนะนำในเรื่องของรีเควสต์นะครับผมหรือว่าไอ้พวกเควสต์ย่อยต่างๆในเกมอ่ะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทำคีย์รีเควสต์3อันนะครับผมเป็นเควสต์บังคับในเนื้อเรื่องนะครับผมโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาลุยกันต่อในเรื่องของคีย์เควส3อันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกก็ผู้ชายคนนี้นี่แหละโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในเกมYokai Watch ภาค2นะครับผมสวัสดีครับ